สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของหลักการในการวาดตานะคะไม่ให้เสียเวลาก็มาเริ่มกันเลยละกัน 1. วาดตาไปในทิศทางเดียวกันค่ะทิศทางเดียวกันเนี่ยหมายถึงว่าถ้าเราวาดมองไปทางซ้ายเราก็ควรจะวาดชิดซ้ายนะคะถ้าวาดมองไปทางขวาเราก็วาดชิดขวาหรือว่าถ้าเราจะวาดตาอยู่ตรงกลางแล้วก็ควรจะวาดตาอยู่ตรงกลางทั้งสองข้างเหมือนกันนะคะถ้าเราไม่วาดตาในทิศทางเดียวกันเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะวาดให้ดูนะคะมันก็จะออกมาเป็นแบบคนตาเหล่ตาเขแบบนี้เนาะค่ะต่อมาเราก็จะมาวาดตาที่ไปในทิศทางเดียวกันให้ดูนะคะเห็นไหมคะว่าพอเราวาดตาในทิศทางเดียวกันนะคะมันก็จะดูไม่แปลกแล้วนะคะอย่างที่สองนะคะคือการวาดตาก็ควรจะมีจุดตาดำอยู่ตรงกลางนะคะต่อมา3นะคะวิธีการวาดตาแบบหลับตานะคะเหมือนหลับตานอนค่ะเราจะวาดเส้นนะคะเป็นเส้นโค้งคว่ำลงนะคะแล้วก็ระดับของตานะคะจะอยู่ตรงปลายตาข้างล่างตาค่ะดูจากตัวอย่างนะคะเทียบข้างๆกันเดี๋ยวขอวาดตาข้างนี้เป็นไกด์ไว้นะแล้วก็เราจะวาดตาของคาแรคเตอร์ข้างๆนะคะเป็นการหลับตาสองข้างค่ะอันนี้ก็ลากให้ดูนะคะว่าระดับของตาที่ปิดนะคะจะอยู่ล่างตาของคาแรคเตอร์ข้างๆที่เป็นตาเปิดค่ะต่อมานะคะสี่นะคะการวาดตาปิดแบบขยิบตาค่ะตาแบบนี้เราก็จะวาดเป็นเส้นโค้งคว่ำนะคะแต่ว่าเป็นคว่ำขึ้นค่ะแล้วก็ระดับนะคะก็จะอยู่ตรงกลางตาค่ะที่ต้องวาดให้อยู่ตรงกลางนะคะเพราะว่าการวาดตาขยิบคือการที่ตาบนและตาล่างปิดมารวมกันอยู่ตรงกลางค่ะ
ก็จำง่ายๆนะคะขยิบนะคะขึ้นกลางนะคะคือคว่ำขึ้นแล้วก็อยู่ตรงกลางส่วนหลับตานะคะก็คว่ำลงแล้วก็ล่างตาค่ะแบบนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะพยายามทำคลิปให้มันสั้นๆได้ใจความนะคะขอบคุณที่เข้ามาดูกันค่ะถ้านี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่นะคะ